สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องวันสงกรานต์วันที่13เมษายนของทุกๆปีเนี่ยชาวไทยเราก็ถือว่าเป็นวันสงกรานต์คำว่าสงกรานต์นี่แปลว่าการเคลื่อนที่หรือว่าการย้ายย้ายแบบย้ายบ้านย้ายพักอะไรอย่างเงี้ยตามความหมายแล้วหมายถึงพระอาทิตย์โคจรจากราศีมีนเคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษเป็นวันเริ่มต้นจุลศักราชใหม่ชาวไทยเราก็จะพากันไปทำบุญตักบาตรปล่อยนกปล่อยปลาแล้วก็เล่นสนุกสนานรื่นเริงกันเป็นพิเศษประเพณีสงกรานต์นี้เริ่มมีขึ้นมาตั้งแต่ครั้งไหนก็ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดรู้แต่เพียงว่าคนไทยสมัยก่อนก็ถือเอาวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็พร้อมใจกันไปทำบุญตักบาตรปล่อยนกปล่อยปลาเล่นสนุกสนานรื่นเริงกันสำหรับชาวไทยภาคเหนือเช่นจังหวัดเชียงใหม่พะเยาเชียงรายลำพูนลำปางแพร่น่านแม่ฮ่องสอนปัจจุบันนี้ยังถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่อยู่แต่ว่าถ้าเป็นสากลอย่างคนกรุงเทพนี่เขาก็ถือว่าวันที่1มกราคมของทุกปีนี่เป็นวันขึ้นปีใหม่ทีนี้ทางเหนือเนี่ยพิธีตลอดถึงการละเล่นที่ปฏิบัติกันมาจนเป็นประเพณีของคนไทยในวันสงกรานต์น่ะที่สำคัญก็คือจะต้องปิกบ้านไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่ห่างกันไปเป็นขวบปีเพื่อจะร่วมงานบุญสงกรานต์ตามประเพณีอันดีงามของหมู่เฮาเจ้าเหนือคนต่างประเทศเขามีโฮมคัมมิ่งเดย์หรือวันคืนสู่เหย้าในช่วงคริสต์มาสตอนปลายปีหมู่เฮาเจ้าเหนือก็สงกรานต์นี่แหละครับไม่ว่าเราจะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตครอบครัวต่างถิ่นอยู่ที่ไหนในแผ่นดินไทยพอถึงเดือนเมษายนพอมองเห็นต้นคูนหรือว่าต้นลมแรงเนี่ยดอกเหลืองชูช่อบานสะพรั่งแล้วก็เอาละเตรียมตัวเธอหมู่เฮาจะต้องเตรียมกลับไปชุมนุมครอบครัวใหญ่ที่บ้านเกิดไปรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือของเราแล้วก็สนุกสนานกันโดยเฉพาะการเล่นน้ำสงกรานต์นี่เป็นเรื่องที่แสนสนุกของเด็กแล้วก็คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวมากคนแก่ๆอาจจะไม่ชอบเดี๋ยวโดนหนักๆเข้าเดี๋ยวไข้กินนะทีนี้คนไทยเนี่ยสืบทอดนิสัยสนุกสนานรื่นเริงอยู่เป็นประจำจนเป็นเอกลักษณ์เด่นของไทยแลนด์แดนสยามนะช่วงรวยก็สนุกรวยน้อยหน่อยก็ยังสนุกเพียงแต่สนุกเบาๆตามปัจจัยของแต่ละคนนะเทศกาลสงกรานต์ของชาวล้านนาเนี่ยตกในเดือน7เหนือถือเอาวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนเปลี่ยนราศีเขาเรียกวันสังขารล่องหรือว่าวันมหาสงกรานต์เทศกาลนี้จะมีพิธีกรรมและการละเล่นเกี่ยวข้องกันหลายอย่างเขาเชื่อกันว่าในตอนเช้ามืดวันนี้ปู่สงกรานต์หรือย่าสงกรานต์นี่จะนุ่งห่มเสื้อผ้าสีแดงสยายผมล่องแพไปตามลำน้ำโดยจะนำสิ่งที่ไม่ดีมาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการยิงปืนการจุดประทัดหรือว่าทำให้เกิดเสียงดังต่างๆไล่ไม่ให้มาจอดไม่ให้มาขึ้นตรงนี้เขาว่าปืนที่ใช้ยิงขับนี่แล้วจะมีความขลังมากนะยุให้ยิงปืนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็จะต้องมีการปัดกวาดให้สะอาดสะอ้านซักผ้าปัดฝุ่นเก็บกวาดแล้วก็เผาขยะมูลฝอยต่างๆเหล่าบรรดาสตรีก็จะดำหัวหรือสระผมมันเป็นพิเศษเลยซึ่งเมื่อสระผมแล้วก็จะต้องเงยหน้าไปยังทิศทางที่กำหนดไว้แล้วก็ทัดดอกไม้ที่เป็นนามของแต่ละปีเช่นนางสงกรานต์ปีไหนทัดดอกผักตบก็จะต้องทัดดอกไม้คือดอกผักตบเหมือนกันเสื้อผ้าที่นุ่งห่มเป็นเสื้อผ้าใหม่ฝ่ายพ่อบ้านก็จะนำเอาพระพุทธรูปพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางของขลังต่างๆเอามาชำระหรือว่ามาสงด้วยน้ำอบน้ำหอมเข้าขมิ้นส้มปล่อยส่วนดอกไม้บูชาพระซึ่งทางเหนือก็มักจะเป็นต้นหมากผู้หมากเมียก็จะเปลี่ยนใหม่ด้วยนอกจากนั้นยังมีตำนานพื้นเมืองบันทึกไว้ว่าในวันสังขารล่องเนี่ยตามประเพณีโบราณเ
กษัตริย์แห่งล้านนาจะต้องทำพิธีสงน้ำตามที่หวนหลวงคำนวณไว้แล้วก็จะลงไปทำพิธีลอยเคราะห์ในแม่น้ำเช่นในแม่น้ำปิงแม่น้ำวังเป็นต้นในพิธีนี้กษัตริย์จะต้องเสด็จไปตามสะพานที่ทอดจากฝั่งไปยังร้านกลางแม่น้ำแล้วก็ทำพิธีสะเดาะเคราะห์หรือว่าลอยเคราะห์โดยมีเครื่องสักการะแล้วก็น้ำเข้าขมิ้นส้มปล่อยในขันเงินขันทองที่เตรียมเอาไว้ก็จะลอยเคราะห์ให้ไหลไปตามน้ำในวันสังขารล่องนี่ในวันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่จะมาชุมนุมพร้อมกันแล้วก็หันหน้าไปตามทิศที่โหรกำหนดไว้เพื่อความสามัคคีแล้วก็กล่าวคำว่าสัพพเคราะห์สัพพอุบาทสัพพพยาธิโรคาทั้งปวงจงตรงไปกับสงกรานต์ในวันนี้ยามเนอแล้วก็ใช้น้ำส้มปล่อยลูบหัวตัวเองแล้วก็ลูกหลานทุกคนบางท่านก็จะให้ลูกหลานเอาฟักเขียวฟักทองไปปลูกใช้มูลควายตากแห้งเป็นปุ๋ยโดยบอกเด็กว่าปู่ย่าสงกรานต์เนี่ยพอใจที่จะได้เห็นลูกหลานปลูกฟักปลูกแฟงแล้วจะมีปัญญาเฉลียวฉลาดวันที่13เมษายนเนี่ยเป็นวันสำคัญเป็นวันมหาสงกรานต์พิธีทางการก็จะเริ่มต้นโดยการนำขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองไปตามถนนสายต่างๆแล้วก็นำไปประดิษฐานให้ประชาชนเข้านมัสการสงน้ำพระพุทธรูปกันวันสำคัญวันที่สองก็คือวันเนาหรือว่าวันเน่าเนี่ยวันเนานี่เนาแปลว่าอยู่เป็นวันถัดจากวันมหาสงกรานต์มาหนึ่งวันเป็นวันที่ดวงอาทิตย์เข้าอยู่ประจำที่แล้วนะชาวบ้านทั่วไปมักจะออกเสียงวันเน่าวันเน่าทำให้เกิดความคิดว่าห้ามกระทำอะไรที่ไม่เป็นมงคลโดยเฉพาะห้ามด่าทอวิวาทกันเป็นอันขาดห้ามพูดหยาบพูดคายใครที่ด่าทอคนอื่นในวันนี้ปากคนนั้นจะเน่านะเพราะฉะนั้นการเล่นน้ำสงกรานต์ในวันนี้ก็มักจะกล่าวแต่ถ้อยคำอันเป็นมัธุรสวาจาเสมอในส่วนกิจกรรมของชาวบ้านในวันเนานี้จะเป็นวันเตรียมงานชาวบ้านจะพากันไปซื้อของกินของใช้เพื่อใช้ในวันพญาวันถึงตอนบ่ายจะมีการขนทรายเข้าวัดปกติทรายที่นำเข้าวัดมักจะกองรวมกันไว้เป็นเจดีย์ซึ่งบางครั้งจะมีกระบะไม้หรือว่าไม้ไผ่กั้นขอบทรายให้กองต่อเนื่องกันสูงขึ้นไปเป็นรูปเจดีย์การขนทรายเข้าวัดถือเป็นการนำทรายมาทดแทนส่วนที่ติดเท้าของตัวออกจากวัดซึ่งเปรียบเสมือนได้ลักของออกจากวัดนะทั้งนี้วันที่กำหนดไว้สำหรับขนทรายเข้าออกวัดนี่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างเช่นทางเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนเขานิยมขนทรายในวันเนาคือวันที่14เมษาแต่ที่จังหวัดน่านก็ไปขนในวันที่15เมษาซึ่งถือเป็นวันพญาวันในขณะที่มีการสร้างเจดีย์ทรายในวัดนั้นแต่ละบ้านจะจัดเตรียมตัดกระดาษสีต่างๆมาทำเป็นตรงหรือว่าธงอย่างธงตะขาบหรืออาจจะทำเป็นช่อเป็นรูปสามเหลี่ยมบ้างก็ได้นะวันเนาในชาวเหนืออาจจะเรียกชื่อหนึ่งว่าวันดาเพราะว่าเป็นวันจัดเตรียมจัดสิ่งของต่างๆทั้งอาหารหวานคาวที่ใช้ทำบุญแล้วก็จะบริโภคกันในวันพญาวันคือวันต่อไปขนมที่นิยมกันในเทศกาลสงกรานต์มีหลายอย่างเช่นขนมจ๊อกคือขนมใส่ไส้อย่างขนมเทียนแล้วก็ข้าวเกรียบขนมแตนขนมนางเล็ดขนมพองที่นี้วันที่3ของงานคือวันพญาวันหรือวันเถลิงศกนี่เป็นวันเริ่มต้นจุลศักราชใหม่วันนี้จะมีการทำบุญทางศาสนาเป็นพิเศษตั้งแต่เช้าตรู่จะมีคนนำสำรับอาหารหวานข้าวต่างๆไปทำบุญถวายพระตามวัดการถวายพระตักหารหรือว่าเรียกอย่างเมืองเหนือว่าตานขันเข้าเนี่ยนะบางคนจะทำบุญกันหลายสำรับเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษหรือว่าญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนพระสงฆ์นี่จะรับมาทานขันข้าวแล้วก็ทำพิธีกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับตามความประสงค์ของชาวบ้านบางครั้งนี่พระอาจจะต้องแยกย้ายกันไปทำพิธีหลายแห่งนอกจากจะมีทานขันข้าวหรือว่าถวายอาหารที่วัดแล้วบางคนอาจจะนำสำรับอาหารไปมอบให้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ที่ตัวเคารพนับถือแล้วก็ถวายแก่พระสงฆ์ด้วยการทำบุญ
แบบนี้เขาเรียกว่าตานขันเข้าคนเฒ่าคนแก่นะหลังจากทานขันข้าวแล้วพระฉันภัตตาหารแล้วคนที่ไปร่วมงานบุญทั้งหลายจะนำธงที่ได้เตรียมไว้ตั้งแต่วันก่อนนี้ไปปักบนเจดีย์ทรายเขามีคติว่าทานตรงหรือว่าการเอาธงไปปักเนี่ยมีอานิสงส์มากสามารถช่วยผู้ตายที่มีบาปหนักถึงนรกให้พ้นได้เพราะว่าชายของตุงที่ยาวลงมาเนี่ยจะพันตัวของผู้ตกนรกแล้วก็ดึงพ้นจากขุมนรกขึ้นมาในการทำบุญอุทิศเจดีย์ทรายแล้วก็ตุงเนี่ยมัคคนายกหรือว่าปู่จานจะนำกล่าวนำศรัทธาประชาชนไหว้พระรับศีลอาราธนาพระปริตพระสงฆ์ก็เจริญพระพุทธมนต์แบบย่อพอควรแก่เวลาจากนั้นก็จะทำพิธีเวียนทานด้วยบัวหารจนจบพิธีการในวันพญาวันนี้ชาวบ้านเขาจะเตรียมไม้งามไปถวายสำหรับค้ำต้นโพไม้งามนี้จะมีกลวยดอกไม้ธูปเทียนกระบอกน้ำบรรจุน้ำแล้วก็ทรายผูกติดกับไม้งามไปด้วยทานไม้งามนี้ถือคติว่าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการจะช่วยกันค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปทีนี้พอถึงเวลาถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทายกทายิกาก็นำขมิ้นส้มปล่อยหรือว่าน้ำอบน้ำหอมซึ่งปรุงด้วยส้มปล่อยดอกไม้หอมตากแห้งเช่นดอกสารพีที่เตรียมมาด้วยเนี่ยไปสงน้ำพระพุทธรูปสถูปเจดีย์เสร็จแล้วก็สงน้ำพระภิกษุเจ้าอาวาสด้วยก็ถือเป็นเสร็จพิธีในช่วงเช้าของวันส่วนตอนบ่ายของวันพญาวันหรือวันเถลิงศกเนี่ยจะมีการไปดำหัวหรือว่าไปคารวะผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องผู้มีพระคุณเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษอันเนื่องจากได้ประพฤติในสิ่งที่ไม่สมควรต่อท่านเหล่านั้นนะการดำหัวนี้อาจจะนับรวมไปถึงเขาเรียกการดำหัวของพระเจ้าคือการไปแสดงความคารวะต่อพระพุทธรูปที่สำคัญประจำเมืองนอกจากการดำหัวพระเจ้าแล้วอาจจะมีการดำหัวกู่ที่บรรจุอัฐิของบรรพบุรุษหรือว่าเจ้านายที่ได้ทำคุณงามความดีไว้ต่อบ้านเมืองอาจจะทำแก่ครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาหรือว่าบุคคลในชุมชนนั้นๆเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งการไปดำหัวนี้หากไปดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของส่วนรวมหรือว่าผู้บังคับบัญชาแล้วอาจจะมีการจัดเป็นขบวนใหญ่เอกเริกเช่นการดำหัวพ่อเมืองหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเครื่องพิธีดำหัวโดยทั่วไปก็จะประกอบด้วยเครื่องเคารพซึ่งมีข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนน้ำขมิ้นส้มปล่อยของบริวารอื่นๆเช่นผลไม้ขนมข้าวต้มหมากพลูเมี่ยงบุรีมีเงินทองใส่ไปด้วยก็ได้อาจจะมีเสื้อผ้ากางเกงผ้าสิ้นผ้าขนหนูของที่ระลึกจัดตกแต่งใส่พานหรือภาชนะไปให้เรียบร้อยสวยงามจะจัดอย่างพานใบสีพุ่มดอกไม้แบบเดียวกับการแห่ครัวทานก็ได้การไปดำหัวที่ไปเป็นขบวนนี้มักจะไปกันตอนเย็นๆเมื่อขบวนดำหัวไปถึงนี่ผู้เป็นหัวหน้าจะเอาพานข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็น้ำขมิ้นส้มปล่อยรวมของที่นำไปดำหัวนั่นน่ะให้ด้วยความเคารพแล้วก็กล่าวขอขมาลาโทษผู้รับการดำหัวก็จะรับประเคนของเอาพระขมาหรือว่าผ้าสบายพาดบ่าแล้วก็ให้พรในระหว่างทำพิธีให้พรอยู่นั้นบรรดาผู้ฟังต่างก็พนมมือรับพรเมื่อผู้ให้พรกล่าวจบผู้รับการดำหัวจะยกมือจรดเหนือหัวพร้อมกับเปล่งเสียงว่าสาธุพร้อมกันเสร็จแล้วผู้รับการดำหัวก็ยกเอาดอกไม้ธูปเทียนไปใส่ในพานใหญ่ที่เตรียมไว้เอามือจุ่มลงไปในน้ำขมิ้นส้มปล่อยแล้วก็ลูบศีรษะตัวเองเป็นการแสดงว่าได้ดำหัวแล้วทีนี้เมื่อย้อนมาถึงปัจจุบันประเพณีสงกรานต์ของชาวเมืองเชียงใหม่ที่เป็นทางการเพียง3วันแรกแต่ก็นับว่ามากกว่าที่อื่นนะกว่าที่อื่นนี่อาจจะเหลือความสำคัญอยู่เพียงวันเดียวทีนี้พอถึงยามบ่ายผู้คนจะไปชุมนุมกันอยู่เนืองแน่นตามสองฝากถนนท่าแพถนนราชดำเนินเพื่อคอยชมแล้วก็ร่วมสงน้ำพระพุทธรูปสำคัญในขบวนจะนำด้วยพระพุทธสีหิงจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารแล้วก็พระพุทธรูปจากวัดสำคัญต่างๆทั่วเมืองเชียงใหม่เช่นพระพุทธเสตังคมณีหรือว่าพระแก้วขาวจากวัดเชียงมั่นพ
ระพุทธรูปเก่าแก่จากวัดที่มีชื่อเป็นมงคลเช่นวัดชัยพระเกียรติวัดหมื่นเงินกองวัดหม้อคำตวงวัดปราสาทวัดมหาวันวัดดับภัยวัดลอยเคราะห์วัดแสนฝางตามมาเป็นขบวนยาวเหยียดสงน้ำพระเสร็จเป็นสิริมงคลแล้วก็เล่นน้ำสงกรานต์กันต่อไปนะวันเนาหรือว่าวันเน่าคือวันที่14เมษายนเป็นวันเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างหนักที่สุดในเชียงใหม่อ่ะเพราะว่าว่างเว้นขบวนแห่1วันส่วนใหญ่ก็ปักหลักกันแถวแก่งคูเมืองซึ่งมีแหล่งน้ำเป็นคูเมืองโดยรอบให้ตักสาดกันทีนี้สาดกันได้อย่างสะใจเป็นถังๆเพราะว่ามีน้ำตลอดคูเมืองเลยน้ำก็ค่อนข้างสะอาดเพราะว่าเทศบาลนครเชียงใหม่เขาคอยดูแลดีการลงไปขนทรายในแม่น้ำปิงก็จะได้แต่เฉพาะบางพื้นที่ที่ยังไม่มีการทำเขื่อนกั้นฝั่งบางกลุ่มก็เลยออกไปเล่นน้ำสงกรานต์นอกเมืองเช่นไปเล่นกับชาวลำพูนหรือว่าสงกรานต์ของชาวลำปางที่มีการแห่แหนขบวนสลุงหลวงแบบโบราณที่สวยงามตระการตานะทีนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องตำนานสงกรานต์ท่านผู้ฟังตำนานสงกรานต์นี่เล่ากันมาแต่ละภาคก็คล้ายๆกันคือกล่าวถึงว่าเมื่อสมัยดึกดำบรรพ์นานมาแล้วเนี่ยมีกุมารน้อยผู้หนึ่งมีชื่อว่าธรรมบาลนะธรรมบาลนี่มีที่เกิดมาไม่เหมือนคนอื่นคือแกเป็นลูกเศรษฐีก่อนที่แกจะเกิดเนี่ยเศรษฐีคนเนี้ยตั้งบ้านอยู่ใกล้เคียงกับบ้านของพวกนักเลงเหล้าพวกนี้กินเหล้ากันทุกวันเฮ้เฮ้เฮ้ไม่รู้มีความสุขอะไรกันนักหนานักเลงเหล้าเนี่ยมีลูกสองคนผิวพรรณเปล่งปังเนี่ยก็ทองส่วนเศรษฐีไม่มีลูกอะวันหนึ่งนักเลงเหล้าก็พูดกับเศรษฐีบอกนี่ท่านเศรษฐีอย่าว่างุ่นอย่างนี้นะท่านมีสตังก็จริงมีทรัพย์สมบัติมากล้นเหลือแต่ไม่มีลูกไว้สืบสกุลเลยสักคนเมื่อท่านตายไปทรัพย์สมบัติมันก็สูญหายไปหมดเพราะไม่มีคนดูแลรักษาสู้ผมไม่ได้ผมนี่มีลูกสองคนรูปร่างสวยงามผิวเหลืองสวยเหลืองมีบุญหรือว่าเหลืองเป็นดีซ่านวะเหลืองมีบุญเศรษฐีเหลืองมีบุญโอ้ยผมดีกว่าท่านเยอะเศรษฐีได้ฟังอย่างนั้นก็เห็นจริงก็เกิดความคิดอยากจะได้ลูกขึ้นมามั่งก็ทำพิธีบวงสรวงพระอาทิตย์ประจันตั้งความสัตย์อธิษฐานถึง3ปีนะหมดค่าบวงสรวงไปอื้อเลยก็ยังไม่มีวี่แววจะมีลูกเลยครั้นต่อมาปีนั้นถึงเดือน5คนทั้งหลายก็มีการบวงสรวงสังเวยรุกขเทวดากันตอนสงกรานต์เศรษฐีก็ตั้งจิตอธิษฐานขอลูกต่อรุกขเทวดาไปขอที่ต้นไทรนะก็ปรากฏว่าต่อมาเทวดาองค์หนึ่งคือธรรมบาลเทพบุตรนี่ก็ลงมาปฏิสนธิในครรภ์ของภรรยาเศรษฐีพอคลอดออกมาพ่อแม่ก็ตั้งชื่อให้ว่าธรรมบาลกุมารก็สร้างปราสาทให้อยู่ใกล้กับต้นไทรพอกุมารเจริญวัยขึ้นก็ได้เรียนรู้ศิลปศาสตร์ต่างๆจนจบใจเพศแล้วก็มีความสามารถพิเศษคือยังรู้ภาษาสัตว์ต่างๆได้ตั้งแต่มีอายุได้7ขวบความฉลาดปราดเปรื่องของธรรมบาลกุมารนี่โด่งดังไปทั่วกระจอนกระจายไปถึงพรหมโลกว่าฉลาดเหลือเกินเด็กคนนี้คราวนั้นท้าวกบิลพรหมได้ข่าวนี้เหมือนกันก็อยากจะยังดูภูมิปัญญาของธรรมบาลกุมารว่าเด็กมันจะฉลาดสักขนาดไหนนะก็ลงมาถามปัญหาธรรมบาลกุมาร3ข้อนะโดยให้สัญญาว่าถ้าธรรมบาลกุมารสามารถแก้ปัญหาได้กบิลพรหมจะยอมตัดศีรษะของตัวบูชาแต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องตัดศีรษะธรรมบาลกุมารเช่นเดียวกันพระพรหมนะอยู่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรลงมาหาเรื่องกับเด็ก
สำหรับปัญหาที่ถามนี่ก็มีอยู่ว่าเวลาเช้าราศีของมนุษย์จะอยู่ที่ไหนเวลาเที่ยงราศีมนุษย์อยู่ที่ไหนเวลาค่ำราศีมนุษย์อยู่ที่ไหนนะถาม3ข้อแค่นี้ธรรมบาลกุมารก็ตกลงรับพนันแก้ปัญหาแต่ว่าตอนนี้ยังคิดไม่ออกเดี๋ยวขอเวลา7วันนะเสร็จแล้วก็นำปัญหาไปขบคิด6วันแล้วก็ยังคิดไม่ออกธรรมบาลกุมารก็คิดเอ๊ะพรุ่งนี้เราคงจะตายด้วยอาญาเท้ากบิลพรหมเป็นแน่แท้คิดอย่างนี้แล้วก็อ่อนอกอ่อนใจใครก็ไม่อยากตายก็คิดหนีลงจากปราสาทเดินเข้าป่าเดินจนเหนื่อยไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งก็มีต้นตาลอยู่2ต้นธรรมบาลกุมารก็นั่งคอตกนั่งคิดอยู่ใต้ต้นตาลนะที่บนต้นตาลที่ธรรมบาลกุมารนั่งมีนกอินทรี2ตัวเป็นคู่ผัวตัวเมียกันทำรังอาศัยอยู่พอตอนค่ำนกอินทรีทั้งสองตัวก็บินกลับจากหากินแล้วก็นั่งคุยกันนางนกอินทรีก็ถามนกอินทรีซึ่งเป็นผัวว่านี่คุณพี่พรุ่งนี้เราจะไปหากินกันที่ไหนดีฮะพี่เบิร์ดนกอินทรีผู้ผัวก็บอกว่าเธอไม่ต้องวิตกไปหรอกพรุ่งนี้ไม่ต้องไปหากินที่ไหนหรอกเพราะเราจะได้เนื้อมนุษย์กินเป็นอาหารเพราะว่าเป็นวันครบ7วันซึ่งท้าวกบิลพรหมถามปัญหาแก่ธรรมบาลกุมารแต่ธรรมบาลกุมารตอบไม่ได้จะต้องโดนตัดหัวพรุ่งนี้เราจะได้กินเนื้อแดดเดียวของธรรมบาลกุมารที่ต้นไทรนี่แหละธรรมบาลกุมารได้ยินอย่างสะดุ้งเฮือกเลยนะนางนกอินทรีก็ถามต่อไปว่าแล้วพี่รู้จักแก้ปัญหานั้นหรือเปล่าวะพี่รู้ไหมจะต้องตอบว่ายังไงทำไมจะไม่รู้ตอบว่าไงพี่ตอนนี้ธรรมบาลกุมารก็นั่งนิ่งตั้งใจฟังอย่างจดจ่อนกอินทรีซึ่งเป็นผัวก็บอกว่าเวลาเช้าอะนะราศีมันอยู่ที่หน้าคนก็น้ำล้างหน้าเวลาเที่ยงราศีมันอยู่ที่อกคนก็น้ำลูบอกเอาแป้งทาอกนะเวลาค่ำราศีอยู่ที่เท้าคนก็เอาน้ำล้างเท้าอ๋อราศีอยู่ที่ไหนก็น้ำล้างที่นั่นเหรออือก็คงอย่าเป็นอย่างนั้นอ่ะอย่างตอนเช้าราศีอยู่ที่หน้าคนก็น้ำล้างหน้ามะตอนเที่ยงราศีอยู่ที่อกคนก็น้ำลูบอกล้างอกเวลาค่ำราศีอยู่ที่เท้าคนก็น้ำล้างเท้าเอ๊ะคนข้างบ้านเห็นล้างชามทั้งวันราศีอยู่ที่ชามป่ะพี่เอ้ยขันธรรมบาลกุมารได้ยินยังมีความดีใจอย่างยิ่งจดจำการกล่าวแก้ปัญหาไว้ก็รีบเดินกลับสู่ปราสาททั้งตัวรุ่งขึ้นวันใหม่ครบ7วันตามสัญญากบิลพรหมก็เหาะปืดลงมาตามที่นัดกันไว้ธรรมบาลกุมารตอบแก้ปัญหาทั้ง3ข้อได้ตามที่ได้ยินมาจากนกอินทรีปรากฏว่าธรรมบาลกุมารตอบถูกท้าวกบิลพรหมจะต้องถูกตัดคอตามสัญญาท้าวกบิลพรหมก็อธิบายบอกซะก่อนว่าศีรษะของตัวเนี่ยมีฤทธิ์ร้ายแรงมากถ้าศีรษะของตัวพลันตกลงถูกพื้นโลกนี่โลกจะแตกเป็นเสียงๆไฟจะไหม้โลกถ้าตกในมหาสมุทรน้ำก็จะแห้งทั้งมหาสมุทรดังนั้นท้าวกบิลพรหมก็ตรัสเรียกธิดาทั้ง7ของตัวมาคือนางทุงสะนางรากสดนางโคราคะนางการีนีนางมนทานางกิมิทาแล้วก็นางมโหธรทั้งหมดก็7องค์ด้วยกันนำพานทองมารองรับนะเสียรของพระพรหมแล้วก็นำไปเก็บไว้บนเขาพระสุเมรุให้ไปใส่ถ้ำมาไว้ครบกำหนดปีงก็ให้นำมาแห่รอบเขาครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้น้ำราดรถแล้วขอให้ประคับประคองศีรษะของตัวซึ่งมีอยู่4หน้าไว้ดีอย่าให้ตกนะนี่เป็นตำนานสงกรานต์พระตามวัดทั้งภาคเหนือตลอดถึงภาคอื่นปัจจุบันก็ยังได้นำนิทานเรื่องนี้มาเทศน์ให้ญาติโยมฟังกันอยู่เสมอ
บางท่านที่ได้ฟังได้ยินก็คิดว่าเอ๊ะนิทานเรื่องนี้ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรแต่ความจริงมีปริศนาธรรมซ่อนอยู่นะในเบื้องแรกก็คือพรหมเนี่ยพระพรหมเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีพรหมวิหารธรรมทั้งสี่ถึงจะเป็นพรหมได้คือมีความเมตตามีความกรุณามีมุทิตาและอุเบกขาแล้วคนที่จะเป็นพรหมคือเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจในการดูแลชีวิตของคนอื่นอันนี้ต้องรักษาความเป็นพรหมนี้ไว้ให้ดีอย่าให้เผลอตกแบบที่หัวตกลงมาไม่ได้เพราะถ้าตกแล้วไฟความโลภความโกรธไฟแห่งความหลงมันจะเกิดขึ้นไหม้จิตใจแล้วจะลามมาไหม้โลกนะเพราะว่าตัวเองเป็นผู้มีอำนาจมากเพราะฉะนั้นต้องให้ลูกประครับประคองให้ดีอย่าให้หล่นที่ให้ใช้น้ำสาดนี่หมายถึงว่าถึงน้ำใจคนเราที่อยู่เป็นหมู่เป็นพวกต้องมีความเสียละสละเผื่อแผ่ความสุขให้ซึ่งกันและกันนะที่ว่าน้ำในมหาสมุทรจะแห้งนั้นนะหมายถึงว่าถ้าหากว่าคนที่เป็นพรหมเนี่ยคือผู้เป็นใหญ่เนี่ยนะขาดหรือว่าบกพร่องเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาข้อใดข้อหนึ่งขาดตกบกพร่องทีนี้มันก็เดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นจึงจะต้องประคองอย่าให้ตกทั้ง7วันทั้งวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธนะลูกสาวจะต้องประคับประคองอย่าให้ตกมีเรื่องที่ว่าเกิดเหตุอันไม่สมควรในวันสงกรานต์นี่คุณไพบูลย์เล่าให้ฟังว่าข้างๆบ้านของแกเนี่ยมีบ้านหลังหนึ่งเจ้าของเขาให้เด็กวัยรุ่นเช่าอยู่เด็กกลุ่มนี้เป็นนักเรียนอาชีวะที่มาจากต่างจังหวัดเป็นผู้ชายล้วนๆเมื่อมาอยู่ใหม่ๆก็ดูจะเรียบร้อยสงบเสงี่ยมดีแต่พออยู่ไปอยู่ไปนานๆนิสัยก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนชอบมั่วสุมดื่มสุราเล่นการพนันส่งเสียงเจี้ยวจ้าวไปหมดมีหนำซ้ำยังตะโกนอวดอภินิหารท้าให้ชาวบ้านที่เขารำคาญนี่ออกไปต่อยไปตีกันนะจนในที่สุดก็มีผู้ที่ทนต่อความเอะอะเอตโรของเด็กพวกนี้ไม่ไหวก็ไปแจ้งตำรวจตำรวจก็มาเชิญตัวนักเรียนกลุ่มนี้ไปอบรมที่โรงพักเรื่องของเงียบสงบไปได้พักหนึ่งต่อมาไม่นานก็เริ่มดังอีกอึงคะนึงกันอีกแต่คราวนี้เป็นไปไม่ค่อยนานเพราะยังกลัวว่าเดี๋ยวใครไปแจ้งตำรวจอีกครั้นอยู่มาจนถึงวันสงกรานต์เด็กอาชีวะกลุ่มนี้ก็เริ่มจับกลุ่มกินเหล้ากันตั้งแต่เช้าแล้วก็มีเสียงเจ้าเด็กคนนี้ใครก็ไม่รู้คนหนึ่งตะโกนบอกชาวบ้านใกล้เรือนเคียงบอกว่าขอสักวันนะวันนี้วันสงกรานต์จะสนุกให้เต็มที่แต่ก็ไม่มีใครเอาใจใส่พอตกสายเด็กกลุ่มนี้ก็ออกจากบ้านบอกว่าจะไปสนุกสนานกันที่วัดใกล้บ้านต่อพอตกบ่ายคนข้างบ้านคุณไพบูลย์ที่กลับมาจากวัดก็มาบอกว่าคราวนี้เห็นทีหมู่บ้านเราจะสงบเงียบไม่มีเสียงเอะอะรบกวนชาวบ้านกันอีกต่อไปแล้วคนก็ถามมาทำไมล่ะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเด็กนักเรียนอาชีวะกลุ่มนี้เข้าไปในวัดพวกชาวบ้านเขากำลังทำบุญกันอยู่พอดีใครมีอาหารขาวหวานก็ยกไปถวายพระเนนเพื่อให้ท่านได้ฉันเพลพวกเด็กวัยรุ่นที่จับกลุ่มกันเข้าไปก็ไปรวมกับเขาต่างก็มึนเมาสุราก็พากันไปยืนออยู่ที่หน้าศาลาตรงบันไดทางขึ้นทางลงไปกระเซายาวแย่พวกผู้หญิงโดยไม่เลือกว่าจะเป็นลูกใครเมียใครเป็นที่สนุกสนานไม่ได้เกรงใจใครเลยต่อมาก็มีจะพวกเนี้ยคนหนึ่งไปซื้อน้ำแข็งมาผสมน้ำคลองก็ถังหนึ่งก็หิ้วมาสาดพวกผู้หญิงที่กำลังแบกสำรับกับข้าวจะนำขึ้นไปถวายพระบนศาลาทั้งที่มีคนร้องห้ามว่าจะเปียกกับข้าวที่เขาจะเอาไปถวายพระเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆก็ไม่มีใครยอมยุติเหตุการณ์ที่ไม่สู้จะดีก็เริ่มไปได้ไม่เท่าไหร่มรรคนายกวัดก็ลุกออกจากศาลามาห้ามปรามเด็กวัยรุ่นขนองกลุ่มนี้ผลก็คือได้รับการหาป่าเป็นการตอบแทนเล่นเอามรรคนายกหลบหน้าหายไปเลยผ
พอพระภิกษุสามเณรฉันเพลเสร็จแล้วยถาสัพพีให้พรแก่ชาวบ้านทั้งหลายเรียบร้อยท่านก็ทยอยกันขึ้นกุฏิพวกเด็กหนุ่มอาชีวะที่ยืนร้องรำทำเพลงอยู่ตรงบันไดศาลาก็จะพากันขึ้นมาบนศาลาที่ผู้ใหญ่เด็กเล็กกำลังล้อมวงจะรับประทานอาหารกันอยู่แต่เด็กพวกนั้นยังไม่ทันจะก้าวขึ้นบันไดก็ได้ยินเสียงเปรี้ยงระเบิดระเบิดลูกหนึ่งดังขึ้นสนั่นหวั่นไหวเด็กนักเรียนอาชีวะที่พ่อแม่ส่งมาให้ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็กลับประพฤติตัวเหลวแหลกกลุ่มนี้ล้มระเนระนาดไปตามๆกันพวกชาวบ้านได้สติก็ช่วยกันหามขึ้นรถส่งโรงพยาบาลเลือดนั้นแดงเถือกเต็มหัวบันไดวัดเลยปรากฏว่าคงจะมีคนรอดชีวิตสักคนสองคนแต่ถึงรอดก็คงจะพิการนอกนั้นตายคาที่เศษอวัยวะต่างๆยังตกเรี่ยราดให้หมาวัดฆ่าไปกินก็หลายชิ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาสอบปากคำคนใกล้จะตายจึงได้ความว่าไอ้ลูกระเบิดลูกนั้นไม่มีใครปามาหรอกเป็นของพวกมันเองแหละคนหนึ่งเอาติดตัวไปโดยใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงแล้วก้าวขาขึ้นบันไดศาลาวัดท่าไหนไม่รู้ไหลลื่นลงมากระแทกบันไดระเบิดคนที่เห็นเหตุการณ์ก็นำมาเล่าให้ฟังบอกแหมกรรมทันตาทีเดียวลุงใครๆก็พากันไปทำบุญตักบาตรหาบุญหากุศลใส่ตัวแต่เด็กเวรพวกนี้มันกลับก่อกรรมทำเข็นเมาเหล้าอาละวาดเทวดาเบื้องบนที่มาคอยอนุโมทนาคงจะทนไม่ไหวก็เลยบันดาลให้เป็นไปแท้ๆครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นวันสงกรานต์ปีหนึ่งครับในหนังสือนิราศเดือนท่านเขียนไว้บอกว่าโอ้ฤดูเดือน5หน้ากิมหันพวกมนุษย์สุดสุขสนุกครันได้ดูกันพิศวงเมื่อสงกรานต์ทั้งผู้ดีเข็นใจใส่อังคาดอภิวาทพุทธรูปในวิหารล้วนแต่งตัวทั่วกันวันสงกรานต์ดูสครานเพลิดพริ้งทั้งหญิงชายที่เฒ่าแก่แม่ไม้มิใครเที่ยวสู้อดเปรี้ยวกินหวานลูกหลานหลายที่กำดัดซัดสีสวยทั้งกายเที่ยวถวายน้ำหอมพร้อมศรัทธาบ้างก็มีที่สวาดมาดพระสงฆ์ต่างจำนงนึกกำดัดซัดสิกขาได้แต่เพียงดูกันจำนันจานานๆมากลับไปแล้วใจตรอมล้วนแต่งตัวเต็มงามสามสวัสดใส่สีฉาดพุ้งเฟื่องด้วยเครื่องหอมสงกรานต์ทีตรุษทีไม่มีมอมประดับพร้อมแหวนเพชรเม็ดมุกดามีเท่าไรใส่เท่านั้นฉันผู้หญิงดูเพลิดพริ้งพราวเอกเหมือนเมฆขลารามสูรเดินดินสิ้นสักดาเที่ยวไล่คว้าบางทีก็มีเชิงครับนั่นก็เป็นหนังสือนิราศเดือนที่ท่านแต่งเอาไว้นานแล้วทีนี้เราก็มาคุยกันว่าการทำบุญในวันสงกรานต์เนี่ยแม้ว่าเราจะถือเอาวันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามหลักสากลแต่ธรรมเนียมไทยยังให้ความสำคัญกับวันสงกรานต์อยู่โดยถือเอาเป็นวันปีใหม่ตามแบบไทยเพราะฉะนั้นเมื่อถึงใกล้วันสงกรานต์ก็จะมีการตระเตรียมทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนเตรียมข้าวของเกี่ยวกับทำบุญตักบาตรความสำคัญของวันสงกรานต์มีว่าหนึ่งเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามประเพณีไทยแล้วก็ถือเป็นวันหยุดประกอบการงานหรือว่าธุรกิจทั่วไปนะครับสองเป็นวันทำบุญตักบาตรจัดจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระบังสกุลกระดูกบรรพบุรุษกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับสามเป็นวันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษในวันนี้จะมีการไปรดน้ำดำหัวขอพรจากพ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือวันสงกรานต์นี่ก็เลยถือว่าเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติและ4เป็นวันรวมญาติมิตรที่จากไปอยู่แดนไกลเพื่อประกอบหน้าที่การงานตามอาชีพของตัวพอถึงวันสงกรานต์นี่ทุกคนจะกลับมาร่วมทำบุญสร้างกุศลจึงถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันรวมญาติหรือว่าวันครอบครัวอีกวันนึง5เป็นวันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยส่งเสริมการละเล่นตามประเพณีไทยเช่นมีการทำบุญตักบาตรเล่นรดน้ำดำหัวชักเขย่อมอนซ่อนผ้าเล่นสบ้าเป็นต้น6เป็นวันประกอบพิธีทางศาสนา
เช่นมีการทำบุญตักบาตรจัดจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระบังสกุลกระดูกบรรพบุรุษกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับการสงน้ำพระพุทธรูปสงน้ำพระสงฆ์ขนทรายเข้าวัดหรือว่าก่อพระเจดีย์ทรายมีการรับศีลปฏิบัติธรรมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติในคติธรรมของเราชาวพุทธสมัยโบราณพอถึงวันสงกรานต์เนี่ยประชาชนจะพากันตื่นตั้งแต่เช้ามืดเตรียมหุงข้าวต้มแกงเพื่อจะนำไปทำบุญที่วัดทุกคนจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่สีสันสดใสโดยเฉพาะหนุ่มสาวเพราะว่าจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันได้อย่างสะดวกแต่ก็ต้องอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่นะครับพอทำบุญตักบาตรหรือว่าเลี้ยงพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีการบังสกุลอัฐิของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้นอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆเช่นก่อพระเจดีย์ทรายซึ่งเป็นการขนทรายเข้าวัดนั่นแหละเพื่อให้วัดได้ใช้ในงานก่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างกุฏิมีการปล่อยนกปล่อยปลาซึ่งเท่ากับเป็นการแพร่ขยายพันธุ์สัตว์ให้คงอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานและที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือการสงน้ำพระการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่รวมไปถึงการเล่นสาดน้ำกันเองในหมู่สาวหนุ่มแล้วก็การละเล่นพื้นเมืองตามประเพณีไทยการสงน้ำพระพุทธรูปในชาวบ้านจะนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาแล้วก็เอาน้ำอบไปประพรมที่องค์พระเพื่อความเป็นสิริมงคลบางแห่งมีการอัญเชิญพระพุทธรูปแห่แหนไปรอบๆหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้สงน้ำกันอย่างทั่วถึงหรือว่าจะอัญเชิญพระพุทธรูปจากหิ้งบูชาในบ้านมาทำพิธีสงน้ำกันในหมู่ญาติพี่น้องก็ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องของการสงน้ำพระพุทธรูปส่วนสงน้ำพระสงฆ์นี่ชาวบ้านจะไปชุมนุมกันที่วัดนิมนต์พระในวัดมายังสถานที่ประกอบพิธีการรดน้ำบ่ควรรดที่มือท่านไม่ควรตักราดเหมือนกับอาบน้ำเด็กอาบน้ำลูกอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะเพราะพระสงฆ์นี่ถือเป็นเพศที่สูงกว่าคนธรรมดาทั่วไปใช้รดที่มือของท่านพอแล้วน้ำที่ใช้ต้องเป็นน้ำฝนหรือว่าน้ำสะอาดผสมน้ำอบไทยเมื่อสงน้ำพระแล้วพระท่านก็จะให้ศีลให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนการรดน้ำญาติผู้ใหญ่และผู้ที่เราเคารพนับถือเนี่ยหากทำกันเองในบ้านลูกหลานก็จะเชิญพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าญาติผู้ใหญ่มานั่งในที่ที่จัดไว้แล้วก็นำน้ำอบน้ำหอมผสมน้ำมารดให้ท่านอาจจะรดที่มือหรือว่ารดทั้งตัวเลยก็ได้ไม่เป็นไรเพราะไม่ใช่พระในระหว่างที่รดน้ำท่านก็ให้ศีลให้พรแก่ลูกหลานเสร็จพิธีแล้วก็ผลัดผ้านุ่งผ้าใหม่ที่ลูกหลานจัดเตรียมไว้ให้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวการรดน้ำผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือส่วนใหญ่จะมีผ้าไหว้เช่นเสื้อผ้าและผ้าขม้าไปมอบให้ด้วยการรดน้ำส่วนใหญ่จะรดที่มือขอศีลขอพรเป็นการแสดงความเคารพผู้มีอาวุโสและผู้มีพระคุณตามธรรมเนียมอันดีของไทยบางหมู่บ้านนี่อาจจะเชิญคนเฒ่าคนแก่มารวมกันแล้วก็ให้ลูกๆหลานๆทำพิธีรดน้ำขอพรซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามอันนี้ควรจะช่วยกันส่งเสริมและอนุรักษ์กันไว้ทีนี้มาถึงการเล่นสาดน้ำสำหรับหนุ่มสาวพอสงน้ำพระพุทธรูปสงน้ำพระรดน้ำผู้ใหญ่แล้วหนุ่มสาวก็จะเล่นสาดน้ำกันเองละทีนี้สนุกสนานน้ำที่ใช้นำมาสาดกันเนี่ยจะต้องเป็นน้ำสะอาดผสมน้ำอบมีกลิ่นหอมเด็กๆบางคนไม่เข้าใจถึงวัฒนธรรมหรือว่าจุดประสงค์ของการเล่นสาดน้ำในวันสงกรานต์ไปเอาน้ำผสมสีผสมเม็ดแมงลักเอาไปสาดคนอื่นอันนี้เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องสถานที่เล่นสาดน้ำส่วนใหญ่จะเป็นลานวัดหรือว่าลานกว้างของหมู่บ้านพอเหนื่อยก็จะมีขนมมีอาหารเลี้ยงอาหารพวกนี้ชาวบ้านก็จะช่วยกันเรียรายออกเงินแล้วช่วยกันทำไว้จนถึงตอนเย็นถึงจะแยกย้ายกันกลับไปบ้านเพื่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่แล้วก็มาชุมนุมกันที่ลานวัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อร่วมการละเล่นพื้นเมืองการละเล่นพื้นเมืองหรือว่ากีฬาพื้นเมืองเนี่ยเป็นเกมที่สร้างความสนุกสนานสามัคคีความใกล้ชิดผูกพันในพวกหนุ่มๆสาวๆเขาจะแบ่งกันเป็น2ฝ่ายจัดทีมเพื่อเล่นแข่งขันกับฝ่ายตรงข้ามมีผู้ใหญ่เป็นกรรมการหรือว่าควบคุมส่วนคนเฒ่าคนแก่ก็คอยส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจอยู่วงนอกบางเกมคนแก่ๆก็สามารถจะเข้าร่วมสนุกด้วยได้เช่นชักกระเยาะบ้างมอนซ่อนผ้าอะไรพวกนี้เป็นต้นการละเล่นที่นิยมนำมาเล่นกันในงานเทศกาลสงกรานต์มีหลายอย่างชักเยอร์ไม้หึงงูกินหางช่วงชัยวิ่งเปี้ยวขยงแตะหลับตาตีหม้อมอนซ่อนผ้าสบ้าขี่ม้าส่งเมืองลิงชิงหลักนอกจากนั้นยังมีการเล่นเพลงยาวลำตัดรำวง
การประกวดนางสงกรานต์ทั้งแต่ละกิจกรรมร่วมสร้างความสนุกสนานเป็นกันเองหนุ่มสาวก็ได้มีโอกาสใกล้ชิดกันได้ศึกษาดูนิสัยใจคอได้มีโอกาสพูดจาโอภาปราศัยกันประเพณีการทำบุญและการเล่นวันสงกรานต์ในแต่ละท้องถิ่นอาจจะมีผิดแผกแตกต่างกันไปบ้างตามความเหมาะสมแล้วก็ตามยุคสมัยในชนบทอาจจะกำหนดวันทำบุญและวันสงน้ำพระไม่ต่างกันในแต่ละหมู่บ้านนะอย่างเช่นทางภาคตะวันออกนี่เขามีประเพณีการไหลไหลไปตามหมู่บ้านต่างๆก็แล้วแต่จะกำหนดวันไหลว่าจะเอาวันไหนกันด้วยเหตุนี้พวกหนุ่มๆก็มีโอกาสไปเล่นสงกรานต์ได้หลายแห่งในแต่ละปีวันสงกรานต์จึงถือเป็นประเพณีหนึ่งในหลายประเพณีของไทยแต่โบราณที่เปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้เลือกคู่หรือว่าดูอุปนิสัยใจคอกันโดยเปิดเผยไม่ต้องหลบซ่อนๆต่อสายตาผู้ใหญ่ครับสรุปความสำคัญของวันสงกรานต์ก็คือ1เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี2เป็นวันทำบุญสร้างกุศลประกอบพิธีทางศาสนา3เป็นวันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย4เป็นวันแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงผู้ร่วงลับแล้ว5เป็นวันครอบครัววันรวมญาติและวันผู้สูงอายุ6เป็นวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และ7เป็นวันเลือกคู่ของหนุ่มสาวด้วยครับ